วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดเติมรักหาดเติมรักเหรอหาดเติมรักวะใครรักที่ยังไม่เยอะนะมาได้เลยมาเติมมาเต็มที่นี่เลยรับรองมันอยู่ใกล้ๆวัดเต็มรักหรือวัดเติมรักนี่แหละมันจะจำสลับกัน2อย่างนี่แหละใช่อันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ยนนทบุรีครับผมอยู่กับมาทางเข้าทางวัดลาดประดุกอะเออวัดลาดประดุกมาทางเข้านั้นเลยใช่ไหมทางเข้าเดียวกันเลยตั้ง GPS มาที่ไหนวัดวัดใช่ไหมวัดเต็มรักวัดเต็มรักนี่แหละโอ้ข้อมูลแน่นมากในนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ไม่เคยมาหรอนี่มาครั้งแรกนะครับครั้งแรกโอ้มันเป็นที่เล่นเจ็ตสกีที่ส่วนบุคคลมีแบบพอละเล่นผู้คนที่อยากมามากมายอย่างเงี้ยคนก็มานั่งเล่นนั่งกลายเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวเออคือเป็นที่เอกชนนะครับให้ดูดิเป็นหาดเนี่ยเป็นที่เอกชนเหมือนแบบว่าเขาขุดบ่อใช่ไหมประมาณนั้นเออเหมือนบ่อทรายเลยคือเขาไม่ได้เจ็ตสกีอ่ะต้องซื้อลูกโป่งไหมฮะต้องซื้อลูกโป่งอ่ะลูกโป่งใช่ไหมมีเช่าห้องยางมีให้เช่าเสือเลยนะยางไหนอ่ะเสือเช่าอ๋อมีน้ำแข็งใสมีอะไรอะไรเยอะแยะเลยโอ้โหอยู่ใกล้ๆเพลงลิขสิทธิ์กันแล้วมีให้ดูบรรยากาศนะครับเป็นคนเยอะมากอ่ะเยอะครับเป็นพันพันกว่าผมว่าพันกว่าแน่นอนมีเครื่องเล่นไว้บริการนะแต่ก็ไม่รู้เสียตังค์เพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้สำหรับเด็กๆนะแล้วก็วัยรุ่นก็มาเล่นได้สไลเดอร์ก็สไลเดอร์ของกินมีเยอะเลยมีราคาของกินมีเยอะเลยข้าวอะไรของกินเยอะเลยใช่มาแต่ตัวกับหัวใจอย่างเดียวครับผมใช่เป็นไม่ได้มาคนเดียวมาโดดๆดีกว่าใช่ลองแล้วเมื่อกี้กินอะไรกินอะไรหอมๆผ่านไปเมื่อกี้ด้วยมันไม่เอาไว้อ่ะเฮ้ยเก็บหรือเปล่าอ๋อจะอันนี้มีใช่ไหมมีข้อมือใช่ไหมคิดยังไงครับค่าบริการชั่วโมง50ชั่วโมงละนะบอกก็รัดแขนไว้ชั่วโมงละ50บาทนี่เป็นสีเป็นสีก็เป็นรอบนี้ก็เป็นสีนี้รอบนี้เป็นสีนี้ไงจะมาที่นี่ตั้ง GPS ยังไงครับวัดเต็มรักวัดเต็มรักเลยวัดเต็มรักหรือว่าก็เสิร์ชหาดก็ได้หาดเติมรักขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เหรอขึ้นแล้วหาดเติมรักนะครับมันจะใกล้เคียงกันหาดเติม GPS ว่าหาดเติมรักบางบัวทองอ๋อเสิร์ชเลยได้เลยมาแน่เจอแน่นอนตรงนี้น่าจะเปิดทุกวันแล้วครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะคนเยอะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เยอะเกินจะไม่มีที่นั่งนะคือเนี่ยดูดินั่งได้เยอะเดินหน้าได้เยอะครับขอบบ่อเอาเสื้อติดมาได้เอามาอีกได้ครับแล้วก็ใครไม่มีก็เช่าเอาก็ตรงนี้เสียค่าเข้าไหมปอไม่เสียเสียแค่เอ้ยเสียแค่ค่าจอดรถ20บาทรถยนต์ใช่แล้วมอเตอร์ไซค์10บาทเออเดินมาก็ฟรีเด็กที่จะเล่นเนี้ยเขาให้ใส่ชูชีพใส่ชูชีพอันนี้ค่าบริการด้านล่างนี่เท่าไหร่นะครับชั่วโมงละ50บาทชั่วโมงละ50บาทนะครับตรงนี้อันนี้คือทั้งวันทั้งวันเท่าไหร่ทั้งวันนี่200ค่ะอ๋อ200คืออยู่ได้เลยทั้งวันแล้วถ้าเป็นแพมีอย่างรายวันไหมแพแพไม่มีเหมาค่ะเพราะว่าจะได้แบบสลับกันให้คนสลับคนอื่นได้เล่นน้ำบ้างอ๋อต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะเผื่อมีคนเขาก็ต้องดีแบบมันก็ไม่แพงนะก็แฟร์ดีนะอย่างนี้เรามากัน5คนแล้วคนละ10บาทชั่วโมงสบายนั่งไปนั่งได้เลยค่ะครับอากาศดีมากเลยตอนนี้ก็ 6:40 นะครับช่วงเย็นก็คนก็ยังแน่นนะครับเยอะอันนี้พี่เขาใจดีมากเลยนะพาไปอันนี้ไม่ได้เก็บตังค์นะครับใช่ไหมพาไปส่งน่าจะไปส่งเข้าห้องน้ำหรือว่าไปซื้อพวกเสื้อชูชีพอะไรเงี้ยครับฟรีครับพี่ๆที่เขามาบริการที่นี่ถ้าเป็นบานาน่าโบ๊ทเลยก็เก็บตังค์ครับผีเสื้อ5รอบ400ใช่5รอบ4รอบแล้วก็อาจจะมีแถมนิดหน่อย400บาทแถมแบบบนครับผมไม่ต้องห่วงครับมึนๆหน่อยนะคุ้มครับผม
คือประเภทที่เพิ่งกินอะไรขึ้นไปนะลูกค้าต้องโบกมือให้พออ่ะจริงเล่นคุ้มจริงๆนะที่นี่ไม่ต้องกลัวไม่คุ้มครับต้องโบกให้พอบรรยากาศยานเย็นครับอาจารย์ขึ้นเลยอาจารย์มาแล้วนี่นะครับก็ยังมีกันเยอะแยะนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเย็นๆก็นั่งกันยาววันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะมาเที่ยวกันได้ครับที่นี่นะก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้แล้วกันเนาะปิดคลิปเลยใช่มืดแล้วก็หาดปิดพอดีครับผมปิดพอดีจริงๆหาดปิด 3 ทุ่มแต่คือว่าเราเล่นน้ำแต่ทุ่มเราแบบว่ากลับก่อนดีกว่าบ้านไกลบ้านไกลกันบ้านอยู่นนทบุรีเนี่ยเวทเกตนี่แหละเมื่อกี้15ทีถึงแล้วใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆที่อยากมานะอย่างที่บอกครับตั้ง GPS มาเลยนะครับตรงนี้ช่วงนี้หน้าร้อนนะเป็นไปได้มาลงหาดสักประมาณ5โมงน้องครึ่งใช่ไม่โดนแสงแดดครับผมนั่นแหละช่วงเย็นๆนะครับผมยังไงก็เราเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านกันแล้วกล้องก็มองอะไรก็ไม่เห็นแล้วครับผมเนาะตาก็มองไม่เห็นแล้วครับผมมันเดินเป๋ยังไงวะเนี่ยโอเคครับผมแค่นี้น่าเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ